อะไรนี้มันเห็นตีนี่ก็ได้เวลาแล้วเพราะนั้นตีก่อนตุ่มไม่ต้องออกคำว่าอัจฉริยธรรมคือธรรมอัศจรรย์ต้องมาอัศจรรย์ที่จิตอยู่โดยตามธรรมชาติของธรรมไม่มีสิ่งยืนยันรับรองคุณภาพแล้วย่อมไม่ทราบได้ว่าธรรมเป็นอย่างไรทั้งที่ธรรมมีมาดั้งเดิมมีอยู่ดั้งเดิมก็ไม่มีใครที่จะแหวกแนวไปเจอธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมนั้นว่าได้พบแล้วในคำที่ว่าธรรมอัศจรรย์นั้นเพราะไม่อยู่ในที่นั่นที่นี่ที่ใดๆทั้งสิ้นแต่หากเป็นธรรมอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นจึงมีใจเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยันธรรมขั้นต่างๆว่ามีความอัศจรรย์มากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างธรรมกับโลกแม้จะมีมาด้วยกันดั้งเดิมถ้าไม่มีใจเสียอย่างเดียวเป็นเครื่องสัมผัสนับทราบด้วยการปรับปรุงใจให้ถูกที่ควรจะรับทราบได้แล้วก็ไม่มีทางทราบตลอดไปจึงทำให้อัศจรรย์เรื่องความตรัสรู้หรือความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระองค์แรกซึ่งไม่มีใครแนะนำถวายอุบายพระองค์แต่อย่างใดเลยแต่แล้วก็สามารถแหวกออกมาจากสิ่งหนาแน่นทั้งหลายซึ่งไม่มีทางที่จะคาดจะฝันว่าจะสามารถแบบว่ามาได้ในบรรดาโลกทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงแบบว่าออกมาได้ด้วยความเป็นสยามภูทรงแบบทรงรู้ออกมาเองพ้นออกมาเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยนี่พระพุทธเจ้าที่ต่างจากสาวกทั้งหลายต่างที่ทรงนี้บรรดาสาวกต้องได้รับการแนะนำอุบายต่างๆจึงเรียกว่าสาวกโกสาวกะแปลว่าผู้สดับผู้ฟังได้รับการศึกษาแนวทางมาจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงพอที่จะจับเงื่อนแห่งการดำเนินนั้นได้เพราะสิ่งที่รัดตึงอยู่ภายในจิตใจนั้นถ้าว่าหนาแน่นก็ไม่มีอะไรจะคาดจะประมาณได้แล้วไม่มีใครจะทราบได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อตัวเองไม่มีสัตว์ตัวใดทราบได้เลยเพราะเป็นความที่ครอบอย่างสนิทติดตรงจริงๆนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นระยะระยะก็เพื่อให้โลกได้มีช่องมีทางมีการมีสมัยที่ควรจะหลุดลอยออกไปแม้แต่นักโทษในเรือนจำเขายังมีเวลาปลดปล่อยพ้นโทษพ้นภัยไปได้ขนาดที่ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อทำความดีต่อส
ชาติบ้านเมืองมากเข้าเขาก็ลดหย่อนผ่อนผันให้พ้นโทษออกมาได้มีสัตว์โลกที่จมอยู่ในวัฏฏวนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับนักโทษในเรือนจำผู้มีโทษมากมีโทษน้อยมหันตโทษมหันตทุกข์มีอันนี้คำที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนดอกบัวสี่เหล่านั้นก็เป็นทำนองเดียวกันผู้เบาบางเต็มที่คอยที่จะแย้มอยู่แล้วก็มีรองลำดับลงมาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัทะปรมะหมดทางก็มีเรียกว่ามหันตทุกข์มหันตทุกข์ในวัฏจักรก็มีเมื่อได้รับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคและสมัยที่ท่านมาตรัสรู้นั้นนั่นแลเป็นการเป็นสมัยที่สัตว์โลกจะได้หลุดลอยปล่อยโทษจากสิ่งคุมขังคือธรรมชาติที่กล่อมสนิทอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ได้ผ่านพ้นไปโดยลำดับลำดาเมื่อหมดประเภทที่ควรจะผ่านพ้นไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานหรือศาสนธรรมก็หมดไปจากความนับถือของสัตว์โลกเพราะไม่มีช่องมีทางที่จะให้เกิดความเชื่อความมั่นใจและนับถือพร้อมเท่ากับการนำปฏิบัติได้เนี่ยธรรมจึงมีเป็นการเป็นเวลาที่ตามที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ดังพระพุทธเจ้าของเรานี้แม้จะทรงพระชนอยู่เพียง80พระพรรษาเท่านั้นก็ตามแต่ก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกที่เกี่ยวกับศาสนธรรมของพระองค์นั้นจะยืดยาวไปประมาณเท่านั้นเท่านี้เช่น 5,000 ปีเป็นต้นคือสัตว์โลกจะมีผู้สนใจในธรรมในศาสนธรรมของพระองค์อยู่เพียงแค่นั้นอย่างนั้นก็ถูกสิ่งปิดกำบังอย่างมืดมิดปิดตาไปเลยเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์ปทะปรมะไปถ้าเป็นโรคก็มีแต่โรคประเภทไม่ฟังยาหมอกับยาก็หมดความหมายปล่อยวางเท่านั้นเองนี่เหตุที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพื่อมาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเหมือนกับเขาปล่อยนักโทษในเรือนจำออกเป็นการเป็นเวลาใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เรียงลำดับตำรากันนั้นเคยเป็นมาแล้วแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคนความที่คนจะเชื่อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่ตามความจริงดังที่กล่าวมานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้เลยสัตว์โลกนั้นก็จะต้องจมอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่านักโทษที่ติดตารางในตลอดชีวิตเสียอีกจึงต้องมีศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้แล้วเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายที่อดกลั้นทนทานในทุกข์ทั้งหลายซึ่งได้เห็นเต็มหัวใจแล้วได้หลุดลอยออกมาด้วยอำนาจแห่งกระแสธรรมส่องเข้าถึงก็ยึดก็เหนี่ยวเกาะกันออกมาเรื่อยๆผ่านพ้นไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นในตำหนักตำราว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละคือรอดพ้นไปโดยลำดับสำเร็จอรหัตอรหันต์ก็มีสกิทาก็มีอนาคาก็มี
โสดาก็มีเป็นกัลยาณปุถุชนเพื่อสืบนิสัยวาสนาต่อไปในอันที่จะก้าวขึ้นสู่อริยธรรมเหล่านี้ก็มีจึงเป็นความถ่ายทอดมาโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติเช่นนี้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อความนับถือของผู้ใดเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญธรรมชาตินี้เป็นมาอย่างนั้นนี่เรียกว่าคติโลกคติธรรมเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันมาเป็นแต่เพียงว่าธรรมนั้นยุบย่อลงไปในบางการแล้วสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาบางสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และยังจะเป็นไปอีกตลอดอนันตกาลในทํานองเดียวกันนี้โดยไม่ต้องสงสัยและผู้ที่ควรแก่การจะได้หลุดพ้นจากวัฏจักรวัฏวนนี้ก็มีช่องทางที่จะเป็นไปตามระยะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีอุปนิสัยต่างกันและเหมาะสมกับการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้ในขณะที่มืดบอดซะที่สุดเลยนั้นก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าที่ไหนมาตรัสรู้เช่นอย่างสุญญากาศอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ในขณะที่เป็นสุญญากาศคือจิตของสัตว์มันโลกทั้งหลายมันเหมือนกันหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมพอที่จะนำตัวให้เล็ดลอดออกไปได้จึงไม่มีศาสนธรรมมาประกาศกลางวันในเวลาเช่นนั้นนี่เรียกว่าเป็นสมัยปฐพรมาจริงๆนี่พอควรเกิดการที่สัตว์โลกจะรอดพ้นหรือหลุดพ้นไปตามวาระของตนที่มีกรรมมันชั่วแน่นหนาเบาบางไปแล้วพระพุทธเจ้าในจังหวะนั้นพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้แล้วลื้อขนสัตว์โลกไปได้จำนวนมากมายกายของแต่ในบรรดาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่เป็นหลักธรรมชาติเคยมีมาดั้งเดิมและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการไม่มีสมัยเป็นคู่เคียงและสายตาไปตามยุคตามสมัยของโลกของธรรมที่จะแสดงตามวาระของตนต่างกันนี่จากนี้ท่านก็แสดงไว้แล้วว่าพระอริยเมตไตรจะมาจากสรู้จากพระพุทธเจ้าเหนือไปแต่เรื่องนานหรือไม่นานก็ฟังเอาว่าพุทธันดรหนึ่งระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาจากสรู้แต่ละพระองค์นั้นยืดยาวนานมากทีเดียวนั่นแหละที่ว่าพุทธันดรระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาจากสรู้แต่ละพระองค์นั่นแหละเป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนธรรมว่างเปล่าจากคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์จะต้องจมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสซึ่งมีอำนาจมากตลอดเวลาเราเรียกว่าจมดิ่งก็ได้ไม่มีเวลาโผล่ขึ้นมาได้เลยพอที่จะเห็นโทษถึงภัยแห่งสิ่งที่ถูกกดถ่วงนั้นแม้น้อยเราทั้งหลายได้ทั้งเกิดมาเป็นมนุษย์และได้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งได้ปฏิบัติอัตธรรมนี้นับว่าเป็นบุญราชจำนวนกี่หมื่นกี่แสนคนเราก็นับเข้าในจำนวนที่มีบุญราชมีวาสนามีกี่รายเราก็เป็นสมบัติของเราในทางที่ดีเราจึงควรที่จะภาคภูมิใจในภพชาติและอำนาจวาสนาของเราที่เกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปก็ตามเถิด
คำว่าสวัคขาโตภควตาธัมโมธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาที่ประกาศกังวานอยู่กับหัวใจของสัตว์โลกไม่ได้ปรินิพพานไปตามพระรูปพระโฉมของพระองค์เลยอันนี้เป็นหลักปัจจุบันอยู่ตลอดเช่นเดียวกับคำที่ว่าผิดคำว่าผิดทำเมื่อไรก็ผิดไม่มีคำว่าอดีตอนาคตคำว่าทำทำเมื่อไรก็ถูกอยู่เช่นนั้นเท่าว่าที่ทรงชี้แจงไว้อย่างใดเป็นความถูกต้องแล้วอย่างนั้นประหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองกับเราทั้งหลายในขณะที่ได้อ่านตำรับตำลาในขณะที่ฟังเทศนาว่าการในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติจิตตภาวนาประหนึ่งว่าพระองค์มาชี้แจงแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติของหลักธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วส่วนพระรูปพระโฉมนั้นเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วไปไม่มีใครเหนือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เรือนร่างแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเรือนร่างแห่งพุทธะนั้นก็ได้แก่ร่างกายร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องไปตามสภาพของมันทั้งพระพุทธเจ้าสาวกและคนสามัญธรรมดาตลอดสัตว์ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสัตว์โลกนั้นไม่ได้ผ่านไปเช่นนั้นดังพระโอวาทที่สอนไว้ตามตำหนักตำราเราได้ก้าวเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาและแดนแห่งการปฏิบัติเช่นนี้จึงควรจะตักตวงให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่ได้ลดหย่อนอ่อนข้อท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมประหนึ่งว่าพระศาสดาเอื้อมพระอัตพระหัตมาฉุดมาลากเราด้วยพระหัตของตัวเองโดยหลักแห่งสวกขาธรรมไม่ละเว้นเราควรจะมีความกระหยิ่มปลื้มปีติในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มานานแสนนานคำว่าธรรมประเสริฐนั้นเราจะได้ยินเป็นบางการและเป็นบางรายแต่ส่วนกิเลสเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามอันออกมาจากการตำหนิของจอมปราชญ์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเต็มอยู่หมดก็ไม่ปรากฏว่ากิเลสนี้วิเศษตามหลักธรรมที่ท่านตำหนิโดยความจริงแต่ใจของเราที่ถูกกิเลสครอบงำนั้นมันถือว่าเป็นของดีของดีเป็นของวิเศษวิโสไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าสกุลของกิเลสแล้วไม่มีสกุลใดที่จะเลื่อยหล่อจากความหลงความยึดความคล้อยตามของสัตว์ทั้งหลายนี่เลยนี่เป็นสิ่งที่แก้ยากก็แก้ยากเพราะไม่เห็นโทษเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เห็นโทษได้ง่ายๆติดมาเท่าไรจมมาเท่าไรก็หลงมาเท่านั้นไม่มีคำว่ารู้พอเป็นบทเรียนพอเป็นทางแก้ไขมันเป็นเงื่อนแห่งทางแก้ไขต่อไปมีแต่จมไปเรื่อยๆแล้วยังจะจมอีกตลอดตัดตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์ติดหมายปลายทางไม่ได้ถ้ายังจะยอมเชื่อมันอยู่เรื่อยไปเช่นนี้ทั้งๆที่ธรรมท่านประกาศแสดงบอกโทษของมันอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะสุขเองจะงอมเองสุขเองถึงนิพพานเองโดยปราศจากการสั่งสมคุณงามความดีอันเป็นปุ๋ยเป็นโอชารสหล่อเลี้ยงจิตใจให
ให้มีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยผู้ที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยการสั่งสมคุณงามความดีโดยลำดับลำดาในชาตินี้ไปไม่ได้ยังกำลังยังอ่อนชาติต่อไปก็ส่งเสริมอีกวันนี้กำลังยังอ่อนไม่สามารถจะก้าวไปได้วันต่อไปก็เสริมขึ้นโดยลำดับลำดาเช่นสมคำภาพเพียงสมาธิธรรมเท่านั้นที่ควรจะได้เห็นกันสดสดร้อนๆภายในใจของผู้ปฏิบัติแต่ในขั้นเริ่มแรกเราก็ได้ยินแต่ชื่อไม่สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์สมาธิธรรมหรือสมถะธรรมนั้นได้เลยเราก็พยายามปรับปรุงใจของเราด้วยวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่หยุดไม่ถอยก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เล็กหรือตั้งแต่นิดหน่อยจนกระทั่งปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นภายในใจนี่ก็แสดงว่าจิตของเรามีกำลังขึ้นมาพอจะสามารถสัมผัสสัมพันธ์สมถะธรรมได้ก็สัมผัสสัมพันธ์ได้ในเดือนนี้ในวันนี้ในปีนี้เป็นอย่างนี้แต่ในปีต่อไปเดือนต่อไปด้วยความไม่ลดละความภาคเพียรของเราก็ย่อมจะคืบหน้าไปได้โดยลำดับกิเลสมันก็คือกิเลสมันจะเพิ่มพูนมาจากไหนถ้าเราไม่สร้างไม่สั่งสมมันเวลานี้เรามาสั่งสมอัดสั่งสมธรรมความคิดความปรุงตลอดถึงการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดขอให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ปรากฏความร่มเย็นสงบสุขขึ้นมาภายในใจของเราใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือทางเดินของจอมปราชญ์และนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเดินมาอย่างนี้ทุกยากลำบากอย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกในวงงานให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอหรือเกิดความท้อแท้เลวไหลไปเสียต่างๆนานาดังนั้นนั่นเป็นกลอุบายของกิเลสที่คอยที่จะแทรกทำและฉุดลากเราออกจากแนวทางอยู่ทุกระยะให้พึงทำการต่อสู้เสมอทุกทุกเถอะเพราะกิเลสพาให้ทุกไม่ใช่ธรรมพาให้ทุกการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสได้รับความทุกข์หนักเบามากน้อยต้องยอมเสียสละเพราะทุกนี้ทุกเพราะกิเลสเพราะทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสทุกเพราะฉุดลากตนออกจากกิเลสไม่ใช่ธรรมท่านมาทรมานให้รับความทุกข์ความลำบากแต่เป็นเรื่องของอธรรมทั้งมวลของฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมทั้งมวลที่ฉุดลากเราไว้ให้เราได้รับความลำบากในการประกอบความภาคเพียรทุกระยะไปขณะจิตที่จะทำความภาคเพียรจะมีขณะหนึ่งแทรกขึ้นมากีดขวางทางเดินกีดขวางการบำเพ็ญให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอให้คิดไปในแง่ต่างๆอันจะเป็นการปลีกจากหาทางแห่งทำของพระพุทธเจ้าเพื่อความสงบร่มเย็นมันจะแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาทุกระยะระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความคิดความปรุงทราบเรื่องอุปสรรคที่คอยทำการขีดขวางการดำเนินธรรมของตนผู้ไม่เคยปฏิบัติจะไม่ทราบเลยจะถือนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เพิ่มเริ่มหลงไหลไปตามมันโดยไม่มีวันอิ่มพอมีได้เคยพูดให้ฟังเสมอนักปฏิบัติเพื่อให้ทราบการแก้กิเลสนี้ยากมากสุดสติปัญญาสุดชีวิตจิตใจงานใดก็ตามไม่ในหนักในแน่นไม่ต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละออมากยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสงานแก้งานถอดถอนกิเลสงานปราบปรามกิเลสนี้อันนี้ยากจริงๆเพราะธรรมชาตินี้มันเหนือเราอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่มีเวลาไหนที่จะเหนือมันได้ถ้าจะเหนือมันได้ก็เป็นแยบๆในครั้งแรกต้องเป็นอย่างนั้นคืออุบายวิธี
สติปัญญาของเราที่คิดค้นขึ้นมาแก้ตัวเองแก้สิ่งขัดข้องสิ่งขัดข้องนั่นคือกิเลสเราพยายามหาค้นคิดหาอุบายขึ้นมาแก้ได้เป็นระยะเป็นพักเป็นตอนเป็นแขนงแขนงนี้เรียกว่าเราชนะได้เป็นระยะระยะต่อไปก็ค่อยกว้างขวางขึ้นมาภายในใจอย่างไรก็ตามความเพียรพยายามให้เป็นพื้นของใจอยู่เสมอทุกข์ก็ไปทุกข์มาแล้วไม่เห็นนำประโยชน์อะไรมาสู่เราทุกข์โดยลำพังของธาตุขันธ์ทุกข์โดยที่กิเลสผิดความคิดความปรุงขึ้นมาให้เกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้มีแต่ก่อความเสียหายให้แก่เราแต่ทุกข์เพราะการต่อสู้นี้เป็นผลทางดีทั้งนั้นเป็นผลบวกไม่ใช่ผลลบจงให้พากันตั้งอกตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติหลักสัจธรรมก็ถือเอากายเป็นที่ตั้งชาติปิทุขาชราปิทุขามรณปิทุขังได้แก่ร่างกายนี้ตั้งขึ้นมาแปรปรวนแสดงทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตายมีเท่านั้นสำหรับธาตุขันธ์นี้ไม่ได้หวังเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเพชรนินจินดาความวิเศษวิโสจากสิ่งใดจากผู้ใดทั้งสิ้นมันเดินตามสภาพของมันอย่างนี้มาตั้งเลยไอ้สิ่งที่ว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วิโสอันนั้นดิบอันนี้ดีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกหัวใจให้ดิ้นรนกวนกวายเท่านั้นเองเนี่ยคือสัจธรรมมันเป็นไปในกายของเราดูตรงนี้ดูร่างกายมันมีป่าช้าประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ฟังเสียงสรรเสริญเยินยอไม่ฟังเสียงสมบัติเงินทองเข้าของใดๆทั้งสิ้นมันกล้าไปตามหลักธรรมชาติของมันถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะหลงเทินไปโดยไม่ได้มองจุดแห่งความจริงดังที่กล่าวมานี้แต่จะว่ามองไปด้วยความเลวไหลเลวแหลกตามอำนาจของกิเลสหลอกลวงไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็ตายต่อเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นสำคัญสมุทัยท่านเอากล่าวไว้แล้วว่านันทิราคะสาคตาตตตตราอิพินันนีเสื่อยะที่ดังคืออะไรตัณหาทั้งสามได้แก่ความเสือกคลานความกวนกวายความไม่มีวันอิ่มพอความหิวโหยสามประเภทนี้คืออะไรกามตัณหาความใคร่ในสิ่งที่ตนชอบทั้งหลายที่สัตว์โลกชอบสัตว์โลกแต่ละลายละลายชอบกันทั้งนั้นไม่มีวันอิ่มพอหิวโหยตลอดวันตายนี่กามตัณหาภาวะตัณหาอยากเกิดในภพนั้นภพนี้อยากให้สมมรรคสมหมายก็หิวโหยตลอดเวลาแต่มันไม่สมหมายมันอยากเฉยๆก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนหิวข้าวนั่นแหละความหิวข้าวมันมีความสุขไหมหิวเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากนี่ความอยากความทะเยอทะยานความหิวโหยของตัณหาเหล่านี้มันก็เป็นลักษณะนั้นมีความอยากความทะเยอทะยานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก่อฟืนก่อไฟเข้าเผาจิตใจวิทวัพวิภวตัณหาอยากในสิ่งไม่มีอะไรไม่มีเกิดแล้วไม่ให้ตายมีเหลือแต่ไม่อยากตายนะเกิดแล้วไม่แก่มีเหลือแต่ไม่อยากแก่นั่นคืออยากอยู่คงเช่นคงวาอย่างนี้ตลอดไปนี่ได้มาแล้วอยากให้อยู่ตั้งกับตั้งกันไม่ให้เสื่อมไม่ให้แปรปรวนไปไม่ให้มีอะไรสูญไปเสียไปนี่เป็นวิภวะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นลมๆแรงๆขัดจากหลักความจริงที่เกิดแล้วต้องดับได้มาแล้วต้องเสียไปนี่คือหลักธรรมอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลส
ป็นสิ่งที่ลบล้างธรรมฝืนกันอยู่เช่นนั้นนั่นแหละความฝืนธรรมนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่เราเป็นผู้มาศึกษาทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปีนเปียวกับธรรมใจก็ก้าวเข้าสู่ธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ควนกวายไม่ทะเยอทะยานไม่หิวโหยไปตามหน้าของกิเลสมันก็สบายเพียงเท่านี้ก็เริ่มสบายแล้วนี่ท่านเรียกว่าตัณหาคือสมุทัยยะอริยสัจจังมันมีอยู่ในใจดวงใดมันต้องแสดงอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันถ้าแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้มันจะเป็นไปเช่นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมีธรรมเท่านั้นที่จะไปปราบปรามชะล้างได้นิโรธอริยสัจนั่นคือความดับทุกข์ทางใจด้วยอำนาจของมรรคพระสัตว์มีมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่เครื่องปราบทุกข์เครื่องปราบกิเลสตัวเป็นสาเหตุตัวก่อเหตุหรือโรงงานการก่อทุกข์ปราบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานะเมื่อมัชฌิมาปฏิปทามีกำลังกล้ามีกำลังมากเพียงไรกิเลสจะมีกำลังน้อยและตายไปโดยลำดับสลายตัวไปโดยลำดับลำดาคำว่านิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามจังหวะที่สมุทัยดับไปเป็นลักลักตอนตอนสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆตัวผิดทุกข์ขึ้นมาดับไปอย่างสนิทเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังเต็มที่นิโรธก็แสดงความดับทุกข์ได้สนิทในสัจธรรมทั้งสี่นี้อย่าไปคิดตามดินฟ้าอากาศอย่าไปคิดตามสถานที่นั้นสถานที่นี้โลกนั้นโลกนี้เพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้เฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ที่ใจเอารวมกันเรียกว่ากายกับใจรวมกันชาติปิตุขาเป็นเรื่องของกายซึ่งเป็นแขนงสืบเนื่องมาหรือว่าเป็นวิบากของสมุทัยสร้างขึ้นมาสมุทัยก็คือตัณหาความหิวโหยความเสื่อมคลานทั้ง3ประเภทนั่นแหละมันสร้างวิบากนี้ขึ้นมานี่คือฝ่ายผูกมัดทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้มรรคสัตว์ได้แก่เครื่องปราบปรามตัวข้าศึกที่กล่าวมาทั้งสองนี้ให้ดับสนิทปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมาก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานี้รวมแล้วอยู่ที่ใจเป็นสัมพันธ์นี่แดนพ้นทุกข์เมื่อกิเลสดับสนิทลงไปแล้วไม่ต้องถามหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจดวงที่เคยถูกจำจองนั่นแหละเพราะสิ่งจำจองได้ถูกปราบให้เรียบราบไปแล้วความเป็นอิสระของจิตเต็มที่เต็มภูมิโดยไม่ได้คาดได้ฝันจะปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นนี่แหละแดนสถิตแดนที่อยู่หรือแดนแห่งความหลุดพ้นจึงมีอยู่ที่จิตไม่ใช่มีอยู่ที่การนั่นสถานที่นี้ไม่อยู่กับเวลาเวลาบ้านนั้นเมืองนี้พบนั้นพบนี้โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่นี่สำหรับผู้ปฏิบัติให้ตั้งเข็มทิศจ่อเข้าไปตรงนี้พระพุทธเจ้าไปนิพพานนานเพียงไรก็ตามจะไม่เป็นปัญหาอันใดเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมความนิพพานของพระพุทธเจ้าก็เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันกิจของท่าน
เมื่อได้ปรากฏปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วจะกระจายไปถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเองโดยไม่ต้องสงสัยไม่สงสัยไม่เคยรู้ก็ตามขอให้รู้ขึ้นเถิดธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่สงสัยเท่าที่คาดโน้นคาดนี้นั่นก็เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นสักขีพยานก็ต้องคาดคาดไปถึงขนาดให้กิเลสย่ำยีว่าโอ้ศาสนาล่วงไปนานแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วหมดเขตหมดสมัยหมดมรรคผลนิพพานแล้วทำยังไงก็ไม่ได้ใครจะบำเพ็ญดีความดีขนาดไหนเต็มความสามารถถูกต้องแม่นยำตามหลักธรรมขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานนี่คือเพลงกล่อมของกิเลสกล่อมเช่นนี้กิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาตั้งเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์นับแต่โคตรแต่แท้ของมันมามันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดสัตว์โลกอย่างไรเพราะคำว่ามรรคผลนิพพานก็คือแดนสุดวิสัยของมันแล้วมันเอื้อมไม่ถึงจิตดวงใดถ้าได้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วกิเลสประเภทต่างๆเรียกว่ากิเลสสมานสุดเอื้อมหมดหวังนี่คือเพลงกล่อมของกิเลสกล่อมเช่นนี้กิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาตั้งเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์นับแต่โคตรแต่แท้ของมันมามันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดสัตว์โลกอย่างไรเพราะคำว่ามรรคผลนิพพานก็คือแดนสุดวิสัยของมันแล้วมันเอื้อมไม่ถึงจิตดวงใดถ้าได้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วกิเลสประเภทต่างๆเรียกว่ากิเลสสมานสุดเอื้อมหมดหวังหมดอะไรตายอยากแล้วนั่นจะอุตริไปสอนจิตดวงใดโลกใดสัตว์ตัวใดให้ไปสู่สวรรค์นิพพานเรานอกจากมันจะกว้านเข้ามาเพื่อผลรายได้ของมันโดยอุบายต่างๆเท่านั้นเช่นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีนี่เป็นอุบายที่จะให้เกิดผลรายได้แก่มันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นคนเราเมื่อเชื่อตามมันว่าบาปไม่มีแล้วก็จะทำความแต่ความชั่วช้าละมกโดยไม่สะทกสะท้านว่าบาปจะให้ผลอย่างไรจะเป็นความทุกข์ความทรมานตกนรกตกไหม้ที่ไหนมันหมดความสนใจซะทั้งมวลนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วสวรรค์ไม่มีใครจะอยากไปสวรรค์เมื่อไม่มีแล้วอยากไปหาอะไรเพราะเชื่อความว่าไม่มีแล้วอยากไปหาอะไรนี่พรหมโลกนิพพานก็เหมือนกันบุญไม่มีสร้างหาอะไรนี่การที่ไม่อยากไปในสิ่งในสถานที่หรือในธรรมชาติที่ควรอยากทำอยากไปมันเป็นเรื่องกิเลสกวาดต้อนให้เข้าสู่ในวงอำนาจวัตจักรวัตจิตของมันนี้ทั้งนั้นธรรมชาตินี้กิเลสมันมีอำนาจที่ไหนที่จะไปสร้างพอจะไปลบล้างว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีได้นอกจากมันสร้างความทุกข์ใส่หัวใจสัตว์โลกเท่านั้นมันไม่เคยสร้างสวรรค์นิพพานพรหมโลกอะไรให้สัตว์ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลให้สัตว์เลยมีแต่สร้างความทุกข์ความทรมานอันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่ออกจากอุบายของมันเท่านั้นเราสมควรหรือที่จะเชื่อตามสิ่งนี้นี่แหละอุบายของกิเลสที่มันทำจัดให้ข่อยคว้าสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวเพราะฉะนั้นหลักความจริงแล้วจึงไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแสนนานเป็นการตัดขาดจากมรรคผลนิพพานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องตามหลักธรรมเช่นสวขาตธรรมการนิพพานเป็นเรื่องของพระองค์เท่านั้นแล้วการนิพพานไปก็ไม่ใช่เป็นการขาดทุนศูนย์ดอกสำหรับพระพุทธเจ้าเป็นการเปลี่ยนสภาพ
ในทางธาตุทางขันธ์อันเป็นสมมุติให้เข้าสู่ตามสมมุติเดิมของตนโดยหมดความเยื่อใยตายอยากไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเท่านั้นจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วอะไรไปเป็นข้าศึกทำให้พินาศพิหายได้แม้แต่กิเลสก็ไม่สามารถไม่มีอำนาจวาสนาที่จะไปทำลายจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้สูญให้อันตรธานไปได้แล้วนิพพานจะสูญไปไหนจิตผู้บริสุทธิ์จะสูญไปได้อย่างไรเพราะธรรมชาตินี้นอกเหนือไปจากสมมติทั้งมวลแล้วมีอะไรที่จะนอกเหนือสมมติไปทำลายจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วให้สูญไปให้อันชิบหายไปนั่นขอให้รู้เขาเถอะจิตดวงนี้ไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะพูดแล้วก็สาธุจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงลำบากหรือหัวเราะเลยพระองค์จะทรงยิ้มเห็นให้ปรากฏไอ้บอกไอ้นี่มันบ้าแล้วเหรอสันทิฏฐิโกเราตถาคตได้มอบไว้แล้วพร้อมทั้งการปฏิบัติอันเป็นเครื่องดำเนินที่จะให้เกิดผลเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมามันเอากวาดไปให้กิเลสเคี้ยวคืนไปไหนหมดมันถึงไม่ได้นำมาปฏิบัติพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวนี้แล้วมาถามเรานั่นแหละหลักความจริงเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร มีอำนาจบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ใดไม่มีอันใดที่จะสามารถลบล้างได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมกิเลสมันจะมีอำนาจขนาดไหนมันก็ทำลายไม่ได้แต่อุบายที่จะลบล้างจิตใจสัตว์ให้เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมันทำได้แหลมคมมากถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกกันเข้าไปแล้วยังไงก็ต้องล้มตูมหมัดเดียวเท่านั้นหงายเลยถูกกิเลสต่อยถ้ามีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวแล้วกิเลสออกช่องไหนธรรมออกช่องนั้นสวนหมัดกันทันทีจนกระทั่งถึงกิเลสหมอบราบแล้วไม่มีใครที่จะมาคัดค้านต้านทานไม่มีใครที่จะมาหลอกลวงว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเพราะรู้เห็นอยู่ประจักษ์ใจเต็มหัวใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนจะหวังอะไรมาช่วยส่งเสริมให้รู้ยิ่งกว่านี้ที่เป็นจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วนี้นะนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าก็จางอย่างนั้นที่ว่าธรรมอัศจรรย์ขอให้ปรับใจของเราให้เข้าสู่แดนธรรมประเภทต่างๆเถอะคำว่าสมาธิอย่าเสียดายความตายเกิดมาแล้วมีป่าช้าเต็มตัวให้เสียดายอัดเสียดายธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนี้จะเป็นความเสียดายที่มีสาระที่มีคุณค่าส่งเสริมตัวของเราให้ดีขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเสียดายอันนี้เป็นต้นทุนหรือเป็นเครื่องหนุนเราอย่าเสียดายอาช้าอย่าเสียดายความตายคือเสียดายกิเลสนั่นแหละเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเอาลงไปพิจารณาเราอาให้จริงให้จังอย่าละเลาะแหละธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดบาทใดสอนสัตว์โลกให้ละแหละความหล่อแหละเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปให้หล่อแหละแต่ตัวของมันเองมันไม่ได้หล่อแหละมันทำสัตว์ให้หล่อแหละได้ทำสัตว์ให้โง่แต่ตัวมันเองมันฉลาดไม่มีอะไรจะลบล้างมันได้นอกจากธรรมเพราะฉะนั้นจึงผิดธรรมขึ้นตั้งแต่ขั้นสมาธิเอาให้สงบที่ธรรมท่านสอนไว้แท้ใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับความสงบเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ความสงบขอให้ปรับใจให้ดีสติเป็นของสำคัญที่จะตีตะล่อมจิตที่ซึ่งถูกกิเลสฉุดลากไปลากไปให้เข้ามาช่องอัดช่องทำที่จะปรากฏช่องทางแห่งความสงบขึ้นภายในตนให้เข้มงวดกวดขันให้ได้รับความสงบจนได้ในขณะที่ฝึกหัดอบรมภาวนาอย่าไปคิดถึงเรื่องอันใดสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะมาช่วยส่งเสริมว่าจะมาช่วยแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสให้จะมาช่วยให้ได้มรรคผลนิพพานไม่มีธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างเต็มโลกเต็มสงสารเป็นธรรมชาติของเขาเองอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมากดขี่บังคับไม่เคยมาส่งเสริมเรา
ให้มรรคผลนิพพานชิบหายและเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เลยนอกจากกิเลสภายในหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นให้ตั้งจุดลงจุดนี้แล้วทำความภาคเพียรโดยความมีสติกับงานของตนที่ทำนั้นประหนึ่งว่าโลกสงสารนี้ไม่มีในขณะนั้นมีเฉพาะงานที่ทำกับความรู้ที่สืบต่อกันอยู่นี้เท่านั้นนี่แหละทางขึ้นไปเพื่อความสงบเย็นและจากนั้นก็เมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้ค้นให้คิดตั้งปัญหาถามตนเองหาเรื่องใส่ตัวเองเพื่ออัดเพื่อทำไม่เป็นไรนี่แหละจะเป็นปัญญาที่แตกแขนงประเดิมหลักต้องหาเรื่องตั้งแต่กิเลสมันยังหาเรื่องให้เราวันนั่งข้ามคืนยังรุ่งทั้งเก่าทั้งใหม่เลอะเทอะไปประขนาดไหนก็ยังเอามาอุ่นกินกันอยู่นั่นมันจะเฟ้อตายแล้วท้องถ้าเป็นกิเลสพาให้ท้องเสียพอคิดแล้วคิดเล่าในอารมณ์ของเก่ามีอะไรมีแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาเท่านั้นที่มันมาพุ่นคิดวนใจขยำย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจในอิริยาบถต่างๆตลอดเวลามีอะไรก็มีแต่สิ่งอย่างนี้เท่านั้นมันเก่าขนาดไหนเคยคิดเคยปรุงมาแล้วสิ่งดีใจเสียใจรักใครชอบใจหรือเกลียดชังประการต่างๆมันเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมันเคยเผาหัวใจมานานแล้วทำไมไม่รู้สึกว่านี่เป็นของเก่านี้เป็นของใหม่นี่เคยเป็นพิษเป็นภัยมาแล้วทำไมจึงต้องติดต้องเพลินกับมันตลอดเวลาดูที่หัวใจมันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเผาอยู่ในหัวใจมันจึงไม่มีอัตมีธรรมเข้าไปแทรกภายในจิตใจพอให้เกิดความสงบร่มเย็นได้เลยถ้าไม่เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นจึงตั้งปัญหาถามตัวเองมันสัญญาอารมณ์มันไปกับเรื่องอะไรถามสิเรื่องอารมณ์เหล่านี้เคยคิดแล้วอย่างได้ผลอะไรจะเป็นเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องราวอะไรก็ตามเหล่านี้เคยคิดแล้วอย่างแล้วเคยเผาตัวเองมาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นโทษนั่นตั้งปัญหาถามตัวเองนี่เรียกว่าปัญญาให้คิดเรื่องอันเรื่องธรรมนี่เรื่องอันเรื่องธรรมเราไม่เคยได้คิดคิดยังไม่ถึงไหนถูกกิเลสมาปัดมือออกปัดมือออกตีข้อมือออกจนเวลานี้ข้อมือจะไม่มีเหลือแล้วถูกกิเลสตีเอาเดียวทำไมไม่เห็นโทษของมันนั่นเลยนี่แหละปัญญาตั้งปัญหาถามแล้วค้นเข้าไปในส่วนร่างกายส่วนต่างๆตามหลักความจริงเป็นยังไงในร่างกายพอเคยประกาศก็เคยแนะนำสั่งสอนมาเต็มกำลังความสามารถจนได้มีอะไรเหลืออยู่แล้วในภูมิวายต่างๆที่สองนั่นแหละให้ค้นคิดลงไปปัญญาจะคอยให้เกิดเองนะไม่เกิดทำไม่ใช่ถูถ่ายกันตั้งปัญหาถามตัวเองคิดค้นในตัวเองให้เกิดในเบื้องต้นซะก่อนก็คือพอคิดขึ้นมาเข้าใจตรงไหนแล้วมันจะสะดุดใจสะดุดใจเข้าใจสะดุดใจไปเรื่อยๆแต่จากนั้นก็จะค่อยก้าวทิ้งปัญญาก็จะค่อยก้าวเดินเมื่อเห็นผลแล้วไอ้เรื่องความขยันหมั่นเพียรความพออกพอใจที่ท่านเรียกว่าฉันทวิยะจิตตะนี่มันจะหมุนเข้าสู่ปัญญาทั้งนั้นเนี่ยเพื่อไข้ครวญวิมังสาเพื่อไข้ครวญหาเหตุหาผลแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญานะสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตีตะล่อมให้กิเลสรวมตัวเข้ามาแก้ไขได้ง่ายตรงไหนที่มันตักเสียบเอาไว้ปัญญากระจายออกไปเที่ยวถอดเที่ยวถอนออกมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเข้ามาโดยลำดับลำดาปัญญาถ้าเรียกว่าปัญญาปัญญาที่แรกต้องใช้จินตามยปัญญาใช้คิดใช้ค้นนี่เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นอุบายแต่ละแง่และมุมแล้วก็ให้นำไปเป็นจินตามยปัญญาพิจารณาคิดค้นถกเถียงตัวเองในเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งกิเลสมันสร้างขึ้นมาภายในหัวใจแก้กิเลสแก้ปัญหาของมันที่สร้างขึ้นมานั่นแหละมันสร้างขึ้นที่หัวใจแก้กันที่หัวใจด้วยปัญญาต่อไปปัญญาก็ก้าวได้กิเลสค่อยหลุดลอยไปปัญญาออกทำงานได้อย่างสง่าผ่าเผยพอจากลำดับนั้นแล้วเอาละทีนี้ความหวังตอนนี้แดนนิพพานนี้จะขึ้นเต็มหัวใจแล้วความหวังที่จะหลุดพ้นทุกข์นั้นมันทุกระยะจิตที่ควรจะได้จะถึงเป็นลำดับลำดาไปนี่ไอ้เรื่องความภาคเพียรไม่ต้องพูดนี่ถึงวาระที่จะข้ามวัฏจักรวัฏจิตให้จมจากใจไปแล้ววิวัฏจักรวิวัฏจิตจะขึ้น
ด้วยอำนาจของสติปัญญาขั้นสร้างตัวเองขึ้นภายในจิตใจนี่พยายามพิจารณาตั้งให้ดีเมื่อปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อปราบกิเลสแล้วจะรับปรากฏรับกันขึ้นมากับกิเลสปรากฏรับกันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้เรื่องคำที่ว่าความอ่อนแอความท้อแท้ความว่าตนบุญน้อยวาสนาน้อยอาภัพวาสนาหายหน้าไปหมดความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดนี่เป็นเหตุให้เราได้รู้มันชัดๆว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้นนะมีแต่ความบึกบึนมีแต่ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากลมกลืนเป็นเดียวๆกันไปเลยหมุนติ้วติ้วไปเดียวจะพูดว่าความเพียรเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงพูดได้ในจิตดวงเดียวที่พุ่งตัวสู่แดนพ้นทุกข์อยู่นั่นนั่นไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นทำอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเป็นพักเป็นตอนเรื่อยเรื่อยเรื่อยอุบายต่างๆไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาคนเราเมื่อถึงการฉลาดแล้วหักดีดตัวเองผึ่งไปเลยทีเดียวเราฟังอุบายจากครูบาอาจารย์แต่ละนิดตีแขนงไปไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันแขนงนั่นที่นี่เป็นสมบัติของตัวแล้วกินไม่หมดแต่กระจายไปจนกระทั่งถึงกิเลสแตกรวงแตกรังหมดจากจิตแล้วนั่นแหละสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะยุติโดยหลักธรรมชาติไม่ได้บังคับว่าต้องยุติหรือให้ยุติเสียเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งสิ่งถูกสมมติทั้งหลายแล้วปัญญาสติปัญญาซึ่งเป็นสมมติศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสมมติด้วยกันลงด้วยกันหมดเหลือแต่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนี่แหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์ทิมจะว่าธรรมอัศจรรย์ก็ได้จิตอัศจรรย์ก็ได้เมื่อจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจะปรากฏอยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวด้วยสังคิติโกในวาระสุดท้ายขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอยู่อย่างที่กล่าวนี้อย่าไปคาดไปหมายการเวลาเวลาสถานที่นั่นที่นี่ให้มันสิ้นท่าความคิดเปล่าๆให้กิเลสเอาไปต้มไปตุ๋นหมดความคิดแบบนี้เป็นความอุบายของกิเลสให้มันต้มมันตุ๋นนี่ตลอดเวลาเอาลงในวงสัจธรรมสติปัฏฐาน4อริยสัจ4อยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละได้นำความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นแล้วอยู่ที่ตรงไหนเวลานี้อยู่ที่จิตแยกออกมาก็อยู่ที่กายกับจิตเมื่อรวมลงไปทางภาคปฏิบัติแล้วอยู่ที่จิตแห่งเดียวกิเลสก็อยู่ที่จิตของนี้แห่งเดียวมันแตกแขนงออกไปต่างหากบริษัทบริวารของมันเยอะเหมือนกับต้นไม้ต้นเดียวมีกิ่งก้านสาขามากมายหลายกองกิเลสก็มีอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปเดียวกิเลส1,500ตัณหา108มันก็มา100ปอดคนนี่แหละเวลาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเช่นมรรค8รวมลงไปแล้วก็ลงในสัมมาทิฏฐิสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องหนุนติ้วเป็นเครื่องฟาดฟันแหลกด้วยเมื่อกิเลสบรรลัยไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาก็เป็นสมมุติด้วยกันก็ลงตามสภาพยุติไปตามสภาพของตัวเองธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นไม่ต้องถามดิอยู่ไหนก็อัศจรรย์ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนจะเป็นหรือจะตายไม่คำนึงคำนวณไม่ถามไม่คิดให้เสียเวลาเวลาเลยนั่นจึงเป็นธรรมที่พออัศจรรย์ก็อัศจรรย์ในพอตัวไม่ล้นพ้นไม่ผ่าโผนเป็นธรรมเหนือโลกสมมุติเวิ้งว้างเหนืออากาศของจิตเหนืออากาศของธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยการเสียงทำก็ไม่พอสมควรโอเคนี่